FC ใจฟูอดีตคู่รักคู่นี้อยู่พร้อมหน้าลูกน้อยอีกครั้งหลังหย่าหลังจากที่ได้มีการประกาศเดินหน้าง้อขอคืนดีอดีตภรรยาค่ะสำหรับโชคมงคลรถแห่หลังได้มีการหย่ากับอดีตภรรยาอย่างคุณณัฐจุฑารัตน์ท่ามกลางชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจเอาใจช่วยให้คืนดีกันไวๆเพราะอยากเห็นหน้าครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งแบบพ่อแม่ลูกล่าสุดขนมโชคได้มีการโพสต์คลิปจูงมือลูกชายเดินเล่นที่อีกฝั่งนึงเป็นอดีตภรรยาจูงมือลูกชายด้วยเช่นกันโดยเจ้าตัวค่ะได้มีการโพสต์ลง TikTok ระบุแคปชั่นว่ากำลังใจในทุกๆวันของผมท่ามกลางชาวเน็ตค่ะแห่คอมเมนต์ต่างบอกว่าใจฟูมากที่ได้เห็นภาพนี้แม้ว่าจะยังไม่คืนดีกันแต่มิตรภาพยังคงสวยงามเป็นทั้งพ่อและแม่ที่ดีของลูกแบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยล่ะค่ะ